สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่มากด้วยความสามารถสุดๆสำหรับสาวแพทณปภาก็ต้องบอกเลยว่าสาวแพทณปภาเธอได้เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุราวๆ 11-12 ปีได้รับการสนับสนุนจากมันดาเมื่อเธอเดินผ่านย่านสยามสแควร์ก็มีโมเดลลิ่งเข้ามาติดต่อให้ไปถ่ายโฆษณาประเดิมด้วยโฆษณาน้ำอัดลมแฟนต้าและผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอได้นั้นก็คือมิวสิกวิดีโอของเท็กซี่ในเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากนั้นสาวแพ็คก็ได้เข้าสู่วงการละครโดยได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เด็ดครูพันใหม่จิตพิสายเดือดทางช่อง3และได้เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกก็คือเรื่องลิขิตหัวใจที่เล่นคู่กับหนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่และจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แสดงละครร่วมกันมาหลายเรื่องและสาวแพ็คเธอก็มีผลงานละครฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะครับส่วนเรื่องของความรักอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสาวแพ็คเคยแต่งงานกับหนุ่มเบนซ์เลซิ่งและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันชื่อว่าน้องเลซิ่งนั่นเองแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ด้วยกันอยู่และปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการอย่างหนุ่มก๊อตบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้งานดีมากและทั้งคู่ก็มาจากไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆและถ้าใครได้ติดตามสาวแพ็คบอกเลยว่านับวันเธอก็ยิ่งแซ่บและเธอก็ได้ลงภาพความสวยแซ่บของตัวเองทำเอาคู่จิ้มอย่างหนุ่มโอ๊ตยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเบาๆได้บ่เบาๆนะแม่แต่จะเป็นอย่างไรเราไปตามชมภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า